อันนี้เป็นส่วนเซเลอรี่ผักตังโอปื๊ดผักตังโอหลายหลายอันนี้ก็เป็นส่วนฟักส่วนมะระตังโอพริกสุดยอดเลยเยอะมากเขียนมาเบิ่งอันนี้มีไหมมีไหมมีไหมดูนี่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 พี่น้องคะปื๊ดหมดป้าปุ๋ละปุ๋ละปื๊ดมาหลายแห้งแท้คุณโทพี่น้องคะปุ๋ดปุ๋ดสุดยอดเลยคุณอ่ะอันนี้บ้านสวนคนไทยในต่างแดนเด้อจ้าพี่น้องคะคุณอ่ะโอ้พี่น้องคุณเป็นพันธุ์ที่บ่มีหนามนะคะอีกพันธุ์นึงสิหนามเต็มเลยนะคะพันธุ์นี้เกลี้ยงเก่าบ่มีหนามพุ่นร่วงเต็มพื้นเลยพุ่นพื้นพี่น้องคะโอ้ยอันนี้ก็มีบัวหิมะก็มีพุ่นชุดยอดพุ่นตะไคร้ก็มีด้วยค่ะนี่โอ้ยสารเนไทยพุ่นเงินธรรมดาคนไทยนี่ขยันมากอันนี้บักเขือพุ่นโอ้บักเขือพุ่นพี่น้องเห็นหมากอยู่พุ่นนะมะเขือปื๊ดลูกเยอะเลยโอ้ยโมเมนต์หน่อยว่าไม่มีลูกเลยดิว่าไม่มีลูกลูกเต็มเลยลูกเต็มเลยนี่ก็เต็มแล้วก็ไม่ได้มาดูมันปื๊ดดูลูกนี้คุณเต็มมือแล้วนะว่าไม่มีลูกดูดิโอ้ยกำลังอ่อนตอนเต้นเสียดายสุดยอดนี่ซูเนลดูมันหนักมันเอ็นมาพันนี้มันลมแรงกองเต็มพื้นอยู่ไอ้นั่นอ่ะฟักแมวเต็มอยู่อันนี้กระดกนี่ล่ะคนไทยในต่างแดนเด้อนี่เห็นบ่ฝีมือการปลูกคนขยันแบบนี้อยู่เมืองไทยบ่อดตายเด้อจ้าพี่น้องค่ะหนาวมากเบิดล่ะสุดยอดโพดคุณล่ะโอ้ยขี้หมูกระจืดโอ้ยอันนี้หนูไม่ได้กินกับเขาเลยอันนี้อะไรนี่หน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งจ้ะพี่น้องครับคุณกินตลอดปีขยายด้วยหนอแยกต้นใช่ไหมอันนี้ก็บัวหิมะอีกหน่อยก็แม่นเป็นดอกแล้วค่อยขุดรากขึ้นมานู่นหนาวนู่นนะบัวหิมะโหมีทุกอย่างป๊าดเสียดายน่ะอย่าเพิ่งเต็ดต้นได้ไหมเผื่อได้เล็บเล็มจนกว่าจะที่สุดตรงเนี้ยอันนี้เขาเอิ้นพริกหยวกใช่ไหมพริกหยวกสเปนเหรอหรือพริกหวานโคตรพ่อมันไม่เคยกินอันนี้พูดพ่อบักโม่บักแตงแเอ้ยลิซี่มันกินสดกินไหนลูกกินสดเลยเด้พูดอ่ะปื๊ดเจ้าปู่เพียนยังปู่บ่กินเปิดพี่น้องมันสิมาถ่ายวิดีโอมาเฮ็ดเวียกนี่คือหลายแทบปื๊ดเต็มพูดอ่ะแล้วฝนตกไหลคุณน่ะปื๊ดไปแค่นี้ล่ะพี่น้องเฮ็ดเวียกก่อน เอา3นาทีกับพ่อได้มีแห้งปื๊ดสุดยอด